บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราอยู่ในช่วงตำนานเล่าขานศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิกนะครับถ้าเราดูแล้วก็นะครับใช้ได้นะครับเป็นทั้งตำนานแล้วก็ตั้งนานนะครับก็ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินในการนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ของเรานะครับที่เป็นตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุสตะสำอันนะครับอุสตะอับดุลลอฮ์อุสตะดิงและก็พออสุมิตนะครับมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับก็เราเหลือเวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราสตาร์ทมาเลทนิดนึงนะครับทีนี้นะครับลำดับแรกนะครับอยากจะให้ทุกคนแนะนำตัวนะครับให้น้องๆหรือว่าพี่ๆหรือว่านะครับศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ได้รู้จักกันนะครับก็เชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะกูกุมฟิลลาห์อัชชุอิบอับดุลฮามิดหรือว่าชื่อราชการนี่สุมิตยีริมนะครับอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่นะครับก็แนะนำตัวเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะกูกุมบิลลาห์ญะลาลุดดีนอะห์มัดมะดิงตอนนี้เป็นศิษย์ปัจจุบันครับยังไม่ศิษย์เก่าเพราะว่ายังเรียนอยู่ไม่จบครับเป็นครูที่โรงเรียนมุสลิมศึกษาตำบลพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะนะฮุกุมฟิลลาฮ์วะอุฮิบบุกุมญะมีอะฟิลลาฮ์มิตามาอัสรอสรอสกีตาปิอิฮติมามวะซอบซาดวะซอบะกอบะเลมาริฮินีซะฮียะนามะอับดุลลอฮ์ตะรกันนางอุสตาดลอคุนาอะนะบะรูมาซุก15โอเกอิสตรีบะรู2mula ngaji sini anak lapeh learning baru 15 patu ta'aruf pertama tadi nak masuk roh 2 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana hukum fillah chu samae dolah kau mai rujak samae na krab rujak nai nam wa saman na krabเด็กๆ ก็เรียกซัมอันนะครับสามอันมีเรื่องชื่ออย่างนั้นนะครับบ้านเดิมก็อยู่ดูกูนะครับบ้านดูกูนะครับบาเจาะนะครับบาเจาะนาทิวาสนะครับบ้านเดิมนะครับวัสสลามครับช่วงแรกก็นะครับแนะนำตัวก็นะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกคนนะครับทีนี้นะครับเราจะรวบรัดเวลานะครับอยากจะถามนะครับมี 2-3 ข้อนะครับให้แต่ละคนพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆพอสังเกตนะครับนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าวิทยาลัยอิสลามนี้เป็นวิทยาลัยเพิ่งเปิดใหม่นะครับทีนี้อยากจะทราบว่าอุสตะอาจารย์นะครับทำไมถึงเลือกวิทยาลัยอิสลามเป็นที่เรียนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเปิดใหม่นี้เราจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะอะไรครับขอเชิญอุสตะสำอันก่อนครับขอบคุณสตาร์ซอมะที่เหตุผลที่เลือกใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพอดีผมนะครับเป็นเด็กที่อาภัพนะครับเป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เล็กๆนะครับเกิดมาไม่มีแม่นะครับแม่นี่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กนะครับแบบอยู่กับคนอื่นเขาเลี้ยงมานะครับเลี้ยงให้โตนะครับอันนั้นแหละครับเด็กนี้มีปัญหาในเรื่องเรียนอะไรต่างๆเรื่องกับเข้ากับเพื่อนอะไรต่างๆนะครับการเข้ากับเพื่อนอะไรมันมีปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะมีปมด้อยนะครับอันนั้นแหละครับจุดเริ่มต้นนะครับเรียนก็ไม่ค่อยมีเกรดอะไรไม่สูงนะครับเกรดตั้งแต่ประถมนะครับถูกต่อว่าตลอดนะครับว่าเด็กนี้ซกมกสกปรกนะครับมีปัญหานะครับเข้าเพื่อนไม่ได้
คุณครูตีทุกวันการบ้านไม่ทำนะครับคนนี้นะครับมีปัญหาสารพัดนะครับคุณครูสมัยนั้นบ้านแปะบนนี่เป็นคุณครูเป็นชาวพุทธนะครับพุทธศาสนานะครับเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่นะครับสอนแล้วก็ดูถูกอยู่ทุกวันนะครับทุกวันนะดูถูกดูถูกอยู่ทุกวันผมก็เรียนอยู่อย่างนั้นภาษาเด็กนะครับไปเรียนบางวันก็ไปบางวันก็ไม่ไปเรียนนะครับแล้วก็เข้ามัธยมก็บ้านดูกูนะครับที่ศิริธรรมวิทยาม.1นะครับม.1นะครับเข้าไปก็ไม่มีผู้ปกครองไปนะครับไม่ได้พาไปนะครับก็ไปเองนะครับไปสมัครเองเรียนเองนักม.1ถึงม.3แล้วก็อยากเรียนม.4ก็ไปเองเหมือนกันนะครับไปเรียนอัตรเกียนะครับไม่มีผู้ปกครองเหมือนกันไปเซ็นชื่อเอาคนอื่นมาแทนเป็นผู้ปกครองนะครับเรียนไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นพอดีอุสตาดในนั้นนะครับเห็นใจนะครับอุสตาดเห็นใจว่าคนนี้เนี่ยจะโลเบนะครับโลเบนี่นอโลเบล่ะไปใส่งาจีกูลงคือตายกูลงสุกะสุเตียงาจีอัตันเนี่ยเดี๋ยวโมบอกว่าเป้saya ni bawa bok sute. Pula-pula boleh bawa belakang. Tak. Sute tu lah ngaji. Deh. Mi ajar kru ustaz kone ni kau hencai nak. Hai pom ni. Pai yu hong wit. Mai tong pai rian angkrik sangkom nak. Yu hong wit. Oh, pom ko nuk. Pai rian thamai hong wit. Kau jai yek ni antara angkrik sangkom ni pen pok lo be. Lek ko. Hai yu ni neng.นะครับการเรียนเขาไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงผมไม่จะเรียนวิทย์ยังไงนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์ยังสูตรคูณยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่เป็นคณิตสูตรคูณแม่สองยังไม่จำไม่หมดนะครับนั่นแหละผมก็เริ่มต้นจากนั้นนะครับไม่อยากเรียนนะบางคนก็ยาวสมะสรุปหน้าสรุปแล้วก็ไม่อยากเรียนสามัญนะครับอยากเรียนศาสนานะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็พวกเพื่อนห้องวิทย์นะครับห้องคิงด้วยนะครับห้องคิงนะครับเพื่อนๆก็สอบได้แพทย์นะครับเพื่อนผมมีแพทย์นะครับมีวิศวะนะครับผมไม่อยากเรียนอยากเรียนศาสนาเรียนศาสนานะครับไปบาโอนะครับไปบาโอไปบาโอเนี่ยเรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับไม่มีผู้ปกครองนะครับพาไปนะครับผมอาศัยคนอื่นคนพาเดาะไปนะครับไปเรียนที่นั่นพาบาโอนี่ผมได้แรงบันดาลใจจากดร.อิสมาอิล ลุตฟีนะครับชอบคนนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับชอบคนนี้อาจารย์คนนี้เป็นพิเศษนะครับไปเรียนที่นั่นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านก็แนะนำให้ผมเรียนถ้าจบชั้น10เนี่ยให้เรียนที่อินเดียนะครับผมก็ชอบจะไปเรียนอินเดียนะครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมชอบผมก็ขยันเรียนนะครับขยันเริ่มต้นจากนั้นนะครับขยันเรียนนะครับแล้วก็พอจบชั้น10นะครับก่อนชั้น10เนาะเป็นทหารก่อนนะครับเป็นทหาร2ปีนะครับจะจ่ายไม่ได้บางคนเพื่อนๆเขาจ่ายได้นะครับสองปีนะครับบางคนเขาไปจ่ายนะทหารเนี่ยผมจะจ่ายไม่ได้ไม่มีงบนะครับต้องเป็นทหารสองปีนะครับแล้วก็ไปเรียนใหม่นะครับแสนาวีนะครับแล้วก็จบจากนั้นพอดีเขาเปิดกุลียะนะครับพอดีดร.อิสมาอิล ลุตฟีก็อยากให้ผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามนะครับวัสสลามก็นะครับก่อนที่จะมาเรียนที่กุลียะห์ก็เคยเป็นทหารมาก่อนนะครับที่จริงถ้ารู้จักกันก็จะแนะนำนะครับเทคนิคไม่ต้องเป็นทหารครับทำเป็นไม่ได้ยินนะครับเคยนะครับรุ่นผมมีอยู่คนหนึ่งอะไรนะเวลาเขาถามไม่ได้ยินพอเขาบอกว่าไปได้ขอบคุณครับก็ต้องเลือกเป็นทหารเหมือนกันนะครับก็รับคนต่อไปนะครับก็อุสตาดิงนะครับเชิญอุสตาดิงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธาน
อบูนูไฟครับที่ให้เกียรติผมมานั่งที่นี่ครับก่อนอื่นผมต้องบอกพื้นหลังก่อนว่าผมเคยไปเรียนที่อินโดนีเซียแต่ยังไม่จบแต่งงานเสียก่อนแต่งงานเสียก่อนแล้วกลับมาอยู่บ้านภรรยาผมเขาอายชาวบ้านต้องเรียนต่อพอดีกูเลียเปิดผมก็ไปเรียนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังเรียนปโทนี่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วมาเรียนที่นี่เพื่อที่จะเอาตั๋วไปสวรรค์ครับเพราะว่าท่านอธิการได้พูดว่ายามิอาติยันนาติมาเลยฉันสวรรค์ของฉันผมมาที่นี่ก็คือเพื่อจะซื้อตั๋วไปสวรรค์เพราะว่าผมเคยได้ตั๋วแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ไปกัมพูชาไปฝึกงานกัมพูชาถูกจับอยู่ในคุกเสือเกือบ7ปีได้ตั๋วแล้วเข้าสวรรค์เพราะว่าท่านนบีได้กล่าวว่าซาลาซูดาวาตินมุสตายาบาตุนลาชักกาฟีฮินนะดาวาตุลมุซาฟิรีวะดาวาตุลวาลิดีวะดาวาตุลมักลูมผมถูกมักลูมถูกอเมริกาจับเข้าคุกอยู่เกือบ7ปีผมขอดูอาเพราะได้ยินหะดีษนบีบอกว่าคนที่มัสลูมนะดูอาเขาไม่มีกำแพงเลยอัลเลาะห์แต่ตารับผมขอดูอาอันดับแรกขอให้กุลิฮเราเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ตอนนี้ดูอาผมอัลเลาะห์มักบูลเลยครับจาก30ไร่เป็น100ไร่เป็น1000ไร่ผมขอดูอาทั้งหมดเพื่อนๆที่ผมจำได้ผมนับหมดสุวิทย์ผมยังไม่ลืมขอดูอาให้แกเป็นพ่อจริงตอนนี้อยู่กับผมตรงหน้านี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่ผมได้เรียนที่นี่แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆทั้งหลายว่าผมนับมหาลัยปี98คือจุดเริ่มต้นแต่ผมฟังท่านวันนอพูดกับอบีวันเมื่อวานไม่เหมือนกันอบีบอกว่า เรามีนักศึกษาแรกๆนั้น200แต่อาจารย์วันนอว่า100อาจารย์วันนอเขานับจากปี98ที่เราเรียนใหม่ๆเราเรียนใหม่ๆเรามี100คนเท่านั้นมี100ไม่ใช่200นะหลังจากที่เราได้รับอนุญาตเราก็มี200ทำไมผมนับที่นี่เพราะว่าเรามีสิ่งที่เราประทับใจตอนที่เราเรียนแรกๆเรามีอาจารย์จากมาดีนะจากริยะเขาเรียกว่าอุสซาซาเอฟอาจารย์ดีๆมากด็อกเตอร์มาสอนเราสอนดีมากเรามีประสบการณ์ข้อที่1ข้อที่2เราเรียนกับด็อกเตอร์ทั้งนั้นผมจำได้ด็อกเตอร์ดูฮาลิมเราเป็นคนตั้งใจครับครั้งหนึ่งแกยังจำได้หรือเปล่าท่านมาสอนเราสอนแล้วก็ลืมหนังสือรีบไปชนกับประตูหัวบวมเลยผมยังจำได้ครับหัวบวมเลยไปรีบไปเรียนจะสอนพวกเราข้อที่สองก็คือพวกนักศึกษาหญิงเราแต่โกนี่ถ้าเขาจะเอามาเป็นภรรยามาดูที่กุเลียหลายคนเจ้าโมโอแต่ภรรยามาเอาที่กุเลียเจ้าโมฟังเราไม่ต้องบอกแต่งด้วยกันอาจารย์วันนอบอกแล้วเมื่อวานรีบแต่งรีบท้องรีบคลอดเดี๋ยวจะได้ลูกมาเรียนที่นี่อีกแล้วก็พวกเรานั้นมีฐานพวกเราสร้างฐานมาขณะที่ตอนที่ผมไปเรียนกัมพูชาดร.ฮัมมัดที่เป็นเลขาของอมุกโรแกบอกว่าสมัยปี98แกมาที่กุเลียเห็นป่าเห็นต้นไม้เห็นป่าอยู่ 4-5 ปีเห็น4-5 คนมาสอนเป็นครูแล้วที่กัมพูชาสมัยนั้นพวกเราพูดอาหรับหมดมีท่านนัสรีคนหนึ่งประธานอนอมัสก็อยู่ที่นี่เหมือนกันพูดอาหรับแจ๋วเลยตอนนั้นไปสอนกัมพูชาแล้วก็มีท่านรุสลีก็เป็นอาจารย์ที่นี่แล้วก็มะไม่คนหายไปไหนเนาะ
พวกเราที่จบรุ่นจบใหม่ๆ4คนเราไปเรียนไปสอนที่กัมพูชาคนแรกๆที่จบ4คนเราจำได้เราไปสอนที่กัมพูชารอบแรกแค่นี้ก่อนครับที่จริงก็สตาร์ทก็เตรียมมาเยอะนะครับแต่เวลาจำกัดนะครับเราก็ต้องนะครับก็สรุปนะครับทีนี้นะครับพออสุมิตนะครับก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เรียนที่วิทยาลัยอิสลามก็เรียนที่อื่นมาแล้วนะครับทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลาครับครับก็ที่ท่านผู้ดำเนินรายการนะครับให้คำถามว่าทำไมถึงมาเลือกเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลาหรือว่ามหาวิทยาลัยฟาตอนีปัจจุบันนะครับผมเองต้องขออนุญาตใช้คำว่าวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกจะผูกพันกับที่นั่นมากกว่านะครับเพราะว่าผมเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนกันที่นี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะท้าวความไปว่าก่อนที่ผมมาเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลานี่นะครับผมเองได้เรียนจบปตรีนะครับระดับปริญญาตรีมาก่อนก็คือจบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับคณะครุศาสตร์เอกสังคมศึกษาหลังจากจบการศึกษาปตรีที่ราชภัฏสงขลาก็กลับไปที่บ้านนะครับก็ไปสอนอยู่1ปีนะครับสอนที่บ้านนี่1ปีหลังจากนั้นก็อายุของผมนี่อยากจะให้ผมนี่ได้เรียนศาสนาอีกแต่ก่อนหน้านั้นนี่ผมก็เคยได้เรียนศาสนาในสถาบันปนใกล้บ้านมาก่อนแล้วก็มีความรักอยู่ในเรื่องของการศึกษาด้านศาสนานะครับก่อนที่จะมาเรียนราชภัฏสงขลานี่นะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนี่ประกอบกับผมเองนี่ก็มีความชอบที่จะเรียนศาสนาอยู่ด้วยเมื่อเป็นความประสงค์ของอายุของผมว่าจะให้เรียนต่อศาสนาตอนนั้นเขาก็ให้ผมนี่เลือกตัดสินใจเองนะครับว่าจะเรียนที่มอปัตตานีนะครับหรือว่าที่วิทยาลัยอิสลามยะลานะครับตอนนั้นรู้สึกว่าวิทยาลัยอิสลามยะลานี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับผมเองนี่ก็ตัดสินใจเลยนะครับว่าจะเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลานะครับถ้าถามว่าเหตุผลอะไรนี่ก็หลายๆประการนะครับคือผมก็ชอบอยู่ในส่วนของส่วนของคณาจารย์นะครับที่เป็นผู้สอนในวิทยาลัยอิสลามยะลาแห่งนี้นะครับก็ตัดสินใจมาเข้าเรียนต่อตอนมาใหม่นะครับผมก็เขาใช้หลักสูตรภาษาอาหรับนะครับซึ่งผมขณะนั้นจบปตรีเอกสังคมก็ไม่รู้ภาษาอาหรับแม้แต่น้อยนิดนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับมาเริ่มต้นใหม่จำได้ว่ามาเรียนภาษาก่อนนะครับมาเรียนภาษาในห้องเรียนก็จะมีชาวต่างชาติก็จะมีเพื่อนเป็นกัมพูชานะครับแล้วก็มีเพื่อนจากศรีลังกานะครับเรียนห้องเดียวกันเรียนภาษาก่อนแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือท่านสมะนะครับซึ่งเป็นคนที่วันแรกที่ผมเข้าเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลานี่ผมได้ประทับใจกับท่านสมะมากนะครับเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยท่านสมะหลังจากที่อาจารย์ต่างชาติอาจารย์ก็สอนภาษาอาหรับสมะนี่ก็จะขึ้นไปหน้าห้องเรียนแล้วก็จะสรุปให้เป็นภาษาไทยผมก็นึกในใจว่าผมต้องตีสนิทคนนี้เป็นเพื่อนนะครับณวินาทีนั้นผมก็เริ่มไปทักทายพูดคุยจำได้วันแรกว่าอาจารย์ที่เข้ามาสอนนี่เขาให้แนะนำตัวเป็นภาษาอาหรับซึ่งผมก็แนะนำไม่เป็นเลยแม้แต่น้อยนิดผมจำได้ว่าวันแรกนี่ผมจะนั่งด้านหลังเกือบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมาถึงผมนี่ก็ผมจะจดเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนเขาพูดอะไรจดเป็นภาษาไทยอิสมีผมก็จดภาษาไทยอย่างเนี้ย
กว่าจะถึงมาผมก็ผมจดได้ครบพอดีพอถึงผมก็พูดตามที่จดไว้เปลี่ยนแต่ชื่อเพื่อนเป็นชื่อตัวเองก็แสดงว่าเพื่อนรู้เรื่องอาจารย์รู้เรื่องใช้ได้ก็มีความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นว่าเราต้องพยายามเราต้องอดทนเพราะว่าที่บ้านสั่งว่าเรียนได้ก็เรียนไม่ได้ก็ไม่ให้กลับนะครับก็เลยตัดสินใจว่าต้องอดทนแล้วก็เรียนภาษาอยู่แล้วก็เรียนได้แล้วก็เรียนนี่ก็หมายถึงว่าอยู่ในระดับที่ว่าพอสู้กับเพื่อนได้นะครับก็เป็นความโชคดีของผมที่ว่ามาเจอเพื่อนสมะนี่จะติวให้ผมทุกวันเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลที่มาเรียนที่วิทยาลัยอิสลามยะลานี่ก็ผมมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็แม้ขณะนี้ที่จบไปแล้วนี่ถามว่ายังอยากมาอยู่ไหมก็ยังอยากมาทุกครั้งที่ทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมแต่ว่าด้วยเหตุผลบางประการนี่อาจจะมาไม่ได้บ้างมาได้บ้างนะครับก็จริงๆแล้วการไม่ได้มาเจอกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงกันนะครับคิดถึงแต่ด้วยภารกิจภาระงานอาจจะมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องขอมาอัพพี่น้องเพื่อนร่วมรุ่นด้วยนะครับที่บางโอกาสอาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับแต่ว่าแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับในส่วนของภารกิจของวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนอยู่เป็นตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งนักเรียนหรือว่าลูกศิษย์มาเรียนที่วิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ยังส่งมานะครับแล้วก็ได้แนะนำน้องๆ นักเรียนนะครับที่ต้องการจะเรียนด้านศาสนาก็ได้แนะนำมาโดยตลอดนะครับโดยตลอดเพราะนั้นเบื้องต้นนี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่จัดให้พวกเราได้มาพบปะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นการเบื้องต้นรอบแรกเอาคร่าวๆก่อนนะครับยาวไปหน่อยขอบคุณครับครับก็นะครับสุมิตยีรีมนะครับเพื่อนๆทุกคนต่างก็รักนะครับเพราะว่านะครับช่วยกู้ชื่อให้กับนะครับคนไทยนะครับเราเรียนรู้ก็เติมแรกที่กัมพูชาได้ที่1ไม่เป็นฮารับยาเลยนะครับไม่รู้จักเลยนะครับมาสอบได้ที่1นะครับเราก็ส่งสุมิตเนี่ยนะเติมที่2ไปปราบได้ที่1นะครับกัมพูชาได้ที่3ก็ครับก็กู้ชื่อให้กับพวกเรานะครับก็ครับพ่อคำถามต่อไปนะครับก็เวลาก็พอใช้ได้นะครับก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่านะครับเมื่อเรามาอยู่ที่กุลยะแล้วขอใช้คำว่ากุลยะนะครับเรานะครับได้พบเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อเราจบไปแล้วนะครับเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับขอเชิญครับBismillahirrahmanirrahim. Sebelum pada nak bayat tu, saya nak terima kasih dulu kepada semua masyayikh-masyayikh saya. Kerana hari ni saya super bangga besar lah. Saya pun bangga boleh dia pelik tu baik orang rum ni. Cukup bangga, terutama orang yang tinggal kita dah. InsyaAllah saya harap kata Allah Ta'ala kabul. Di antara Ustaz Ubadu kita, Doktor Jihad kita, ia pergi nanti makan gaji pecah dah. Tak ada gapa dah, ia senih dah. Kalau ada lagi rum kita, saya berbangga kata fuak kita ni. Paling kurang tak 100% rum rek anak mah. Kebanyakan kerja boleh berlaku. Lepas tu orang jadi orang molek berlaku di sisi sangkung. Tak ada pasal orang terang, tak ada. Boleh anak bini pun orang molek saja. Dia pelik tu baik. Hatta kau ni saja tu berbangga. Ia boleh makan ilmu yang tapak ubih dah. Tak ada pos itu berbangga. Dan kita boleh jadi pun kita kena bangga terhadap usaha-usaha masyayikh kita dulu yang ada dan telah tinggal kita. Kita jangan lupa doa. Lepas tu dakwah apa? Saya mari ngaji sini ni. Nak ambil kat sikit. Kerana ada banyak dakwah. Tolakkan mari ngaji sini ni. Bukan saya. Tok segi luar. Ilmu kurang. Saya muka balas duk kerja dengan umur kura. Perang anak yatim muka balas Pakistan. Ya tengok, ya cek saya sikit lah. Muka balas sampak sikit lah. Ya witaskiah mugi selalu lah. Tak ada nak pakai apa dia.
Kelip muka balah ketuk tua tak lepas. Kerana ada anak. Tak lagi. Hatta orang lain. Saya witazkiyah orang lain pula boleh pergi. Pakai statue. Mari kelip yang itu imej budi itu saya witazkiyah. Buat kelip muka balah ketuk tua tak boleh. Dia kata sakuk dengan anak. Saya pergi nak pergi Mesir. Nak minta pergi Mesir. Dia kata Mesir boleh buat anak. Kelip muka balah. Panggil pula tu tua ya. Panggil habis waris pula mari buka balas. Jangan wiki. Payuh anak tu saya takut tinggal tu tua. Lalu tu pergi mari kuliah buka. Ambil ustaz ding, ambil kisah ustaz masalah. Nak ngaji, lalah mana nak ngaji. Karena saya duk ngaji fisik dengan arak hak umul kura. Duk ngaji pasal arak, ngaji pasal ni. Ngaji pasal arak, tes dengan dia dan nilai. Pau satu ni apa? Luar Arabiah mau apa? Nasi iyah tu. Dia boleh neling, dia kata, boleh pergi muka balas kuliah, ya tak? Saya pergi semak kuliah. Nak 50 orang, saya orang yang ke 25. Lawe. Itu dakwah baik saya. Dan nak terima kasih lah. Kepada semua masyarakat, semua orang yang buat punya karya, insyaAllah. Rum kita boleh pelik orang banyak pula. Jadi ilmu yang dapat ubih, boleh jadi anak soleh. Satu saya boleh kecek, nak terima kasih yang besar ini. Nak kecek panggil tak boleh sorang, tak amnuan. Sebenarnya saya sorang pun. Boleh lebih banyak lagi kau bung kedah tu pagi ni atau pertanding. Wassalamualaikum warahmatullah. Selalu deh. Kau ให้ sarup นะครับ kula 2-3 nanti นะครับ. Sarup deh. Alhamdulillah. Kita mari di kuliah atau ma teng mahalai นะครับ. Sob วันแรก นะครับ. Pom sob. Dai สุด คน สุด ท้าย นะครับบอกว่าได้คนสุดท้ายนะครับเกือบจะไม่ได้นะครับสอบนะครับเพราะว่าเราไม่ไปเป็นทหารนะครับแล้วก็มาสอบสอบมิมาเกลเมชาดะได้สอบคลาสปูลุกเมชาดะลปาได้บุเลจายิดได้หัวตู้ปัตตุสายกิสมะดีกุลียาปัตตุกิสสอบบุเลคนสุดท้ายนะครับได้ทำดีละสุดท้ายบุตรบ่บุเลงาจีngaji dalam tu dah alhamdulillah berpanggil dai rian thi mahalai นะครับเรียนมหาลัยแต่ว่ากลับบ้านเนี่ยกลับไปบ้านดูกูเนี่ยเขาบอกว่า gi pondok kuliah gi ngaji pondok kuliah bukan mahalai dok deh pondok sungguh jadi pondok sungguh ton เราเรียนเนี่ยเราอยู่บนหอพักชั้น4เราลงมาอาบน้ําชั้นข้างล่างนะครับในกอลอข้างล่างนะครับไม่เป็นไรยุหุดมากนะครับพวกเราตาดอปงาจีสิตุเดกิตงาจีเดอัลฮัมดุลิลลาห์ tapi kuliah wi banyak karo pada saya มหาลัยวีทุกสิ่งทุกอย่างให้ผลเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงได้ถึงเป็นนายกนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับเคยเป็นนายกจากเด็กที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่นะครับไม่มีผู้ปกครองให้เรียนนะครับแล้วก็ออกมาเป็นนายกนักศึกษานี่นะครับจุดเปลี่ยนของผมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่ามหาลัยสร้างคนที่เก่งมากๆนะครับไม่เก่งได้ยังไงนะครับด็อกเตอร์ทางนั้นสอนนะครับด็อกเตอร์เจมะนะครับด็อกเตอร์อับดุลฮาเลมด็อกเตอร์จีฮาร์ดนะครับด็อกเตอร์อิสมาอิลลุตฟีนะครับหมุนเวียนกันนะครับหมุนเวียนกันนะครับสอนพ่อกับผมนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะครับสอนนะครับระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะครับสอนทุกวิชานะครับด็อกเตอร์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่นะครับพอจบออกมานะครับพอจบนะครับที่จริงจะมีเรื่องเล่า3ชั่วโมงผมเล่าได้นะครับ3ชั่วโมงผมเล่าได้นะครับเรื่องมหาลัยนะครับจบออกมานะครับเขาถามว่าจบออกมาแล้วจะทำอะไรนะครับทำอะไรกินเพื่อนๆที่บ้านจบแล้วก็มีซีเจแล้วไปทำอะไรกินจบกุลิยะเนี่ยไม่โด่งดังไม่มีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับต่างๆนานาโดนว่าโดนเพื่อนๆจากออกจากมหาลัยอื่นมาบอกมาถามให้มาว่านะครับมาว่าจบไปทำอะไรนะครับผมจบออกไปเนี่ยไม่ทันจบเนี่ยผมไปสอนได้แล้วสอนที่บำรุงศึกษาบำรุงอิสลามนะครับที่บราโอนะครับไปสอนที่บราโอชั้น10เลยนะครับชั้นสนาวีสอนบาลาโกหน้าได้นะครับสอนบาลาโกนะครับ
ซ้อมซักกาแฟนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็สอนไปปีนึงน่ะครึ่งปีนะครับแล้วก็ขึ้นเดือนด้วยนะครับให้ผมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จบจากนั้นนะครับไปก็สอนที่อัลเอียกลับไปสอนได้แล้วก็ขึ้นไปรองพอได้นะครับรองพอได้เป็นรองพอนะครับถ้าเป็นถ้ามีโรงเรียนของตัวเองเป็นพอแล้วไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีบาโบเป็นเป็นพ่อนะครับถ้ามีบาโบเป็นพ่อนะครับได้เป็นพ่อแล้วนะครับโดนไล่ออกนะครับโดนไล่ออกนะครับไปสอนที่อื่นต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโดนไล่ออกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับเรื่องเป็นจิรกะเกินนะครับก็บางทีเป็นกูบางเอทำตัวเกินพอนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับทำต้องทำตัวต่ำๆหน่อยนะครับทำลิลล่ะแล้วแค่นั้นนะครับทำได้นะครับทำงานได้แล้วก็เพื่อนๆ เขาทำงานทุกคนนะครับนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมsaya nak tambah sikit deh สมัยก่อนนี่เราเรียนฟรีเราเรียนฟรีสมัยก่อนผมอยากให้กุลเลียห์เรานี่เป็นแบบอัซฮารดิราซะห์มัดญานันเรียนฟรีเราจะทำยังไงให้เรียนฟรีผมก็ว่าต่อไปจะมีคนที่จบด็อกเตอร์ที่ไม่เก่งเพราะมีเงินเยอะอยากจะให้เรียนฟรีจะทำยังไงผมอยากจะให้คณะฟังนะคนที่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ไปสกิดอบีหน่อยครับเราค้าขายกับซาอุรอยได้เงินแล้วก็มาซัพพอร์ตให้อาจารย์ทำงานอะไรสมัยก่อนของซาอุมาจากไทยเท่านั้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ไมตรีมันแตกสลายเราก็ค้าขายไม่ได้เราไปเปิดใหม่เราฟังท่านคณะอาจารย์ที่มาประชุมห้องนี้บอกว่าไม่มีใครจะทำความสัมพันธ์ไมตรีกับซาอุนอกจากอบีของเราพวกเขาสนิทคณะเศรษฐศาสตร์ลองสกิดอบีเราค้าขายกับซาอุค้าขายสลิป่าซาอุเขาจ่ายในฮัจญ์5ล้านคู่เราขาย5ล้านคู่คู่ละ20บาทจะเป็น100ล้านไหมซาอุเราขอฟรียังให้ขอ3แสนให้7แสนก็ให้7แสนล้านให้แล้วขายซาอุมีนายพลท่านติดต่อผมเฮ้ยจาลาลุดดินเราขาขายน้ำมันไว้บอกผมเพราะว่าผมสนิทกับอบีเขาว่าให้อบีติดต่อกับซาอุเราขาขายน้ำมันไม่ต้องน้ำมันผมบอกสลิป่าก็ได้แล้ว20บาทคูณกับ50 5ล้านเป็น100ล้านเราไปเอาสัมปทานเลยคณะเศรษฐศาสตร์คิดนะผมให้ข้อคิดเราจะทำยังไงให้เดี๋ยวมีเรามีเงินเยอะเราจะได้เรียนฟรีลูกหลานเราวะซามครับก็ขออนุญาตพบกันในรอบสุดท้ายที่จริงรอบที่2ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับในส่วนของผมนี่ก็คงจะฝากนะครับฝากน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษานะครับในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปาตานีหรือว่าวิทยาลัยอิสลามยะลานี่นะครับคืออย่างนี้นะครับผมนี่ในฐานะที่เขาเรียกว่าผู้ใช้บัณฑิตก็คือว่ามีคุณครูที่เข้ามาหลากหลายจากสถาบันนี่นะครับก็พบว่าประเด็นสำคัญนะครับจุดหลักที่เราจะต้องปลูกฝังบัณฑิตของเราให้เข้มข้นนะครับหลักๆเลยก็คือถ้าเราจะสู้กับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับเราต้องเน้นในเรื่องของหลักๆนี่ผมถือว่าสามประการต่อไปนี้นี่คงต้องเน้นย้ำเน้นหนักนะครับประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของอามันนะหรือว่าความรับผิดชอบนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับของคนที่เป็นบัณฑิตที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐองค์กรเอกชนหรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวนี่นะครับความรับผิดชอบเรื่องของอามันนะนี่ต้องมาเป็นอันดับแรกมาเป็นสำคัญอันดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากน้องๆบัณฑิตนะครับที่จะจบการศึกษานะครับต้องเน้นย้ำในเรื่องของอามานะความรับผิดชอบเป็นประการที่หนึ่งอย่างที่สองนี่เรื่องของซอบัตความอดทนนะครับเมื่อเข้าไปในองค์กรแล้วนี่นะครับ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีลฟัดมีคุณลักษณะเรื่องของความอดทนเพราะว่าการที่เราเข้าไปในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายต่างก็มีความรู้กันนะครับเพราะนั้นเรื่องของความอดทนนี่จะต้องมาเป็นสิ่งสำคัญอันดับที่สองนะครับอย่างสุดท้ายที่จะฝากก็คือว่าเรื่องของการเสียสละนะครับเรื่องของการซะฮีดนี่ต้องมีด้วยนะครับในคุณสมบัติของบัณฑิตนะครับเรื่องของการเสียสละเพราะว่ายุคปัจจุบันนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานต่างๆนี่ไม่ค่อยจะมีคุณลักษณะเรื่องของการเสียสละนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสามประการนี้นี่บัณฑิตของเราจากมหาวิทยาลัยฟาตอนนี่นี่น่าจะมีคุณลักษณะ3อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเน้นย้ำเข้าไปอีกนะในฐานะที่ว่าผมก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับแล้วก็ถือว่าภาคภูมิใจนะครับที่จบจากวิทยาลัยอิสลามยะลาหรือว่ามหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับผมจบรุ่นที่2นะครับรหัส43จบจากที่นี่เพราะนั้นน้องๆที่จบจากที่นี่จากฟาตอนีนี่ก็ไปทำงานอยู่กับผมนี่ก็หลายคนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับที่มีศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันแห่งนี้เข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะให้น้องๆเข้าไปปัดปิงพึ่งพาอาศัยนะครับในโอกาสต่อไปเพราะนั้นโอกาสนี้ก็ผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะครูอาจารย์นะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับผมนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะมาอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมของโรงเรียนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการปลูกฝังของวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวะนีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับอุสตะแล้วก็อาจารย์ของเราที่นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับก็ต้องขอมาอัฟนะครับคณะผู้จัดด้วยนะครับที่เลยเวลานะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็จะส่งท้ายด้วยสะเยาะนิดนึงนะครับที่นี่ได้เกิดภาพอันประทับใจที่ยากแก่การลืมเลือนการเวลาที่ผ่านไปได้ประทับตรึงในความทรงจำนี้ฉันจะสลักไว้ในดวงจิตฉันจะเพาะไว้ในความทรงจำฉันจะเก็บมันไว้ในความประทับใจอันนิรันดร์ณช่วงชีวิตหนึ่งที่ฉันเคยอยู่เคียงข้างคุณขอบคุณมหาวิทยาลัยฟาตอนีที่สอนชีวิตนี้ความหมายของความพยายามความอดทนศรัทธามั่นและแก่นแท้ชีวิตท่ามกลางการใช้ชีวิตอันแสนเข็ญอุปสรรคและสิ่งทดสอบมากมายการเคารพภักดีคือการพิสูจน์ความเป็นบ่าวที่แท้จริงขอบคุณมหาวิทยาลัยฟาตอนีที่มุ่งผลิตบัณฑิตอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์นักต่อสู้ยืนหยัดปกป้องสัจธรรมบุรุษที่ยึดมั่นในจุดยืนอันแสนบริสุทธิ์บนพื้นฐานสัมพันธภาพพาราดอนภาพในชีวิตที่ต้องจากแค่เพียงชั่วคราววะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์